ก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับผ่านช่องทางแลนนะครับโดยเจ้าตัวเครื่องหลักหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยเราเนี่ยรับ Wi-Fi มาจากที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วเราต้องการที่จะให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมสามารถที่จะวิ่งออกผ่านสายแลนของเครื่องนั้นได้นะครับผมจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอย่างวัตถุประสงค์ที่ผมใช้งานก็คือผมจะเอาสายแลนที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาเชื่อมต่อกับเจ้าตัว Amplifyตัวนี้ในการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มนะครับผมก็เลยใช้วิธีการเอาเครื่อง PC เนี่ยรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจาก Wi-Fi นะครับผมแล้วผมเนี่ยจะเอาเจ้าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปออกสู่สายแลนนะครับผมซึ่งสายแลนเนี่ยมันก็จะต่อกับเจ้าตัว Amplifier ตัวนี้นะครับเพื่อทำการขยายสัญญาณไวเลสเนี่ยอีกทีนึงนะฮะทีนี้จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็สำหรับวิธีทำนะครับก็ง่ายแสนง่ายนะครับเพียงคุณเข้าไปที่คอนโทรลแพเนลก่อนนะครับผมแล้วก็หาคำว่า network นะครับ and sharing center นะครับตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณก็จะเห็น network ทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องของคุณนะที่เนี่ยเราคลิกไปที่ตัว Wi-Fi นะครับที่เรารับสัญญาณมานะครับเพื่อจะแชร์เจ้าตัวอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยไปสู่สายแลนนะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับผมให้กดตรง property ครับเมื่อกดตรง property นะครับไปที่ส่วนของ sharing ครับทีนี้ sharing นะครับผมตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะยังไม่ถูกติ๊กอะไรไว้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็ให้เลือกที่จะติ๊กตรงที่ allow other network นะครับผม use to connect to this computer internet connection นะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้เข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อติ๊กตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมี interface ให้เลือกนะครับผมก็คือจะมีให้เลือกนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเลือกแชร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยไปที่พอร์ตไหนนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเวอร์ชวลมีนู่นมีนี่นะครับแต่ว่าเราต้องการแชร์ไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าสายแลนนะครับเราก็เลือกไปที่อินเทอร์เน็ตครับแล้วก็กด apply โอเคอะไรได้เลยนะครับผมแค่นี้เนี่ยก็เป็นการแชร์นะครับผมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่เรารับมาจาก Wi-Fi เนี่ยสู่สายแลนนั่นเองครับก็โอเคครับก็เห็นว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ